เสกสรรโมลาผู้แทนครูและผู้ร่วมชุมนุมณที่แห่งนี้ขอปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้าจะบำเพ็ญตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้สมกับได้ชื่อว่าครูข้อ2ข้าจะอุทิศตนตั้งใจสั่งสอนและอบรมศีลให้เป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติข้อ3ข้าจะรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของคณะครูบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม